ผมเห็นเขาครั้งแรกนะผมต้องบอกก่อนว่าผมน่าจะเห็นก่อนแพ้ด้วยนะแล้วก็เห็นก่อนทุกคนในนี้ผมมั่นใจคุณชาลีนั่นแหละคนแรกต้องเห็นก่อนแน่นอนอยู่แล้วและไม่มีใครสามารถพูดได้เลยนะว่าผมเห็นเอ้ยมีใครเห็นก่อนผมเพราะว่าผมเห็นเขาตั้งแต่อะไรรู้ป่ะมีคนมาบอกว่าคุณชาลีไปดูเขาตั้งแต่ตอนคนดู15คนดูเขาตั้งแต่เขายังไม่ได้สมัครเขาดูเขาตั้งแต่ IG อุ้ยแล้วก็กดขอเป็นเพื่อนเขาใน Facebook นานมากแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้รับเพื่อนใน Facebook แล้วก็เป็นติดตามเขาใน IG นานมากแล้วครับแล้วก็ทำกันบ้านเรื่องที่ว่าแบบว่าก็พอเขามาทำ TikTok เนี่ยเราก็มาทำกันบ้านเรื่องว่าแบบผมมาดูหลายคนมากจริงๆผมดูหลายคนมากคนที่ผมดูมีเยอะเลยอ่ะทั้งผมจะชอบดูจินมันแล้วก็ดูคู่อริมันคือชอบจินอ่ะจินมันเก่งจริงอะไรเงี้ยที่ว่ามันไปแบบพีคในพีคจริงทุกคนเพิ่งมารู้นะเนี่ยว่าแสดงว่าตามคุณกามินตั้งแต่คุณกามินยังไม่ได้ไลฟ์ TikTok เลยด้วยซ้ำที่ว่าอันนี้เจ้าตัวรู้หรือยังคะเอาจริงรู้ครับรู้บอกแล้วด้วยไม่ต้องบอกแล้วก็คือก็น่าจะเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันแบบตัวเขาเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เราเป็นผู้ชายมันคงแบบไม่ได้แบบผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะเริ่มคุยยังไงอะนะอะไรเงี้ยแต่ต้องผมยอมรับตรงนี้คือแต่ก่อนเนี่ยผมจะส่งแค่ใน IG story เขา ใช่ที่ผมได้กลับมาตลอดคือเป็นแค่กดอะไรนะหัวใจอะไรเงี้ยในคำถามที่ผมแบบส่งแบบตอบกลับแบบว่าลีสตอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนึงก็ดูที่เขาใน TikTok สิ่งที่เห็นก็คือความที่แบบเขาดูแบบนั่งไลฟ์ได้โหดมากอะไรเงี้ยผมคนหลับยากนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆเขามีอะไรอีกบ้างหรือว่าเป็นอะไรอีกบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งที่เห็นก็คือเป็นการเห็นคนที่แบบไม่หลับไม่นอนไลฟ์ช่ำๆเลยคือต้องบอกว่าแบบเก่งเขาดูอะไรนะแต่ก่อนเนี่ยผมจะเห็นคำแรกเขาพูดอย่างเดียวเลยคือ thank you น่ารักมากๆนะครับผมดูใช่แพ้นี่เข้าไปหาน้องคนนึงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเขายังอยู่ไหมได้อยากหาใครคะผมเยอะน้องเบลล่ามีคนพิมพ์เยอะมากอ๋ออยากให้เชิญคุณเบลล่าเข้ามาโอเคได้สักครู่นะฮะคุณเบลล่าเขาว่างพีเคหรือเปล่าคะตอนนี้ทุกคนน้องพิมพ์เยอะมากเขาว่างอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทำไมมันไม่ขึ้นก็พอ so ฮันน่าผมยังไม่ได้กดติดตามเลยเห็นน้องเขาอยู่เดี๋ยวลองไปกดติดตามเผื่อคุยกันเล่นตลกดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแพรเชิญเข้ามาให้นะคะคุณเบลล่ามันยังคุณเบลล่าอ้อมาแล้วไอจินเนี่ยปล่อยมันนะผมไม่จินไม่ต้องเอาเข้ามานะครับโอ้ยอันยองซีโออันยองซีโอมังกับสมิดาสวัสดีครับเบลล่าสวัสดี